้ว่าจริงๆแล้วกินกับพี่ดิมเป็นแฟนกันนะแล้วเขาเพิ่งจะกลับมาคืนดีกันเพราะฉะนั้นต่อไปนี้มึงไม่ต้องมาแกล้งจีบกูอีกครับแล้วก็ไม่ต้องมาเจอกูชีวิตมึงจะได้กลับไปมีอิสระเหมือนตอนที่เราไม่รู้จักกันเซลฟี่กับสาวที่ใกล้ที่สุดผมไปส่งมันเองได้ที่มีมือก็หลอกรู้สึกยังไงบ้างครับเดี๋ยวต้องมีฉากที่ต้องเล่นจูบจริงตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยจูบผู้ชายมาก่อนคิดว่าจะทำได้ดีไหมครับคิดว่าจะเอาไอ้เทคเดียวผ่านครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมให้คนไปซื้อน้ำยาบ้วนปากครับผมเพิ่งกินส้มตำปูปลามากลัวพี่ใบจะจูบแล้วเป็นลมไหมพูดก่อนพูดก่อนจะจูบอย่างเดียวกูจองแล้วห้ามไม่จีบใครดีกว่านี่พี่กับกีนเป็นแฟนกันเหรอครับแฟนเก่ากูไปเลิกมึงตอนไหนก็วันนั้นไงไม่ต้องขอโทษที่เธอจะไปไม่ต้องขอโทษแต่ไม่ต้องเสียใจจากที่ตามติดตัวตั้งแต่มหาลัยใช่วันนี้ถึงวันของผมแล้วเซลฟี่กับสาวที่ใกล้ที่สุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกับสาวนั่นจ้าไปแล้วมานั่งเลยพร้อมตอนนี้มันสบายจริงอันนี้เมื่อกี้ได้ยินนะฟุตเลยอ่ะก็ตังโดนคนนี้ตดนะครับตดแบบโอ้โหตดอย่างนี้ตดอย่างนี้ขี้เถอะนี่คือเป็นโซฟานอนใช่ไหมพี่ดูใครหน้าปุกแบบสมมุติตื่นๆอยู่ฮะลงหน้าปุกไปเลยนี่จัดจองแล้วอ่ะถ้าไม่จีบใครดีกว่าอันนี้เป็นซีนในความคิดต้องจูบแล้วไอ้ที่เคยเล่นนะเมื่อกี้มันจะเป็นแบบเรามาแล้วเราก็แบบกระชากเขามาจูบไม่กระทันหันอะไรอย่างนี้แต่นี่มันคือแบบเข้าไปช้าๆเข้าไปช้าๆก็แบบอย่างเงี้ยแบบจงใจทั้งคู่อะไรอย่างนั้นแบบมีอารมณ์ร่วมรู้สึกยังไงบ้างครับพอเขาจูบกันดีๆรู้สึกว่ามันน่าจะไปได้มากกว่านี้รู้สึกขาดตอนขาดตอนรู้สึกก้าวข้ามอะไรบางอย่างในตัว